ันสามารถขับได้ลอยน้ำได้ไม่ต้องขึ้นในน้ำตู้เลยถ้าจะขึ้นดีได้กรุณากล่าวถึงทรพจน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไปขอบคุณค่ะที่มีความสำคัญที่สุดที่มีต่อประเทศไทยพวกท่านมาลงทุนในประเทศไทยช้านานไม่ว่าในยามที่เศรษฐกิจจะรุ่งโรจน์หรือในยามที่ประเทศมีวิกฤตการณ์ท่านก็ไม่เคยไปไหนฉะนั้นรัฐบาลไทยและคนไทยถือว่าท่านเป็นมิตรสหายที่แท้จริงเป็นหุ้นส่วนของประเทศระหว่างญี่ปุ่นกับไทยอย่างแท้จริงดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีฝากผมมาขอบพระคุณท่านผู้ทุนญี่ปุ่นทุกท่านและให้คำมั่นว่าจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ท่านลงทุนในประเทศไทยนะครับผมแนะนำตัวเองผมชื่อสุทธิพย์นะครับเพื่อนเพื่อนญี่ปุ่นได้บอกว่าสุทธิศักดิ์เมื่อประมาณ2013ปีที่แล้วผมเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยดูแลการค้ากับประเทศไทยและได้มีโอกาสเดินทางไปที่อื่นบ่อยครั้งมากตั้งแต่สมัยคณะท่านนายกคุรุสุมิแดงในครั้งนั้นได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างยิ่งการเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ละครั้งก็ได้มีการนำคณะนักลงทุนทั้งจากไทยและอีกหลายฝ่ายไปเยี่ยมพบปะอาลัยกับนักลงทุนญี่ปุ่นหลายครั้งได้มีโอกาสเชิญนักลงทุนญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยเหตุการณ์แรกที่ผมอยากจะกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาที่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญที่สุดประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอันดับที่3ของประเทศไทยรองมาจากจีนและอเมริกาแต่ในด้านการลงทุนนั้นนักลงทุนญี่ปุ่นลงทุนในมูลค่ามากกว่า 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนกับประเทศในประเทศไทยการลงทุนญี่ปุ่นนั้นกระจายขยายขอบเขตไปทั่วอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเรื่องการบริโภคเทคโนโลยีที่หลากหลายฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่านักลงทุนญี่ปุ่นที่มาร่วมกับนักลงทุนไทยในประเทศนี้นั้นคือกระดูกสันหลังที่แท้จริงของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมา
วิธีการนี้ครับว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตการลงทุนในญี่ปุ่นมันมาเป็นระลอกผมจะกล่าวว่าระลอกที่สำคัญมันมีอยู่3ระลอกระลอกที่1คือในช่วงทศวรรษที่70หรือ80ครับในระยะนั้นมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนที่ยิ่งใหญ่จากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยมาร่วมลงทุนร่วมกับคนไทยและผู้ผลิตเพื่อเสริมในประเทศและสมองเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนั้นดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการสมองเป็นตัวนำในการพัฒนาและที่ทำได้สำเร็จนั้นเฉพาะความร่วมมือระหว่างนักลงทุนญี่ปุ่นกับนักลงทุนไทยในขณะนั้นระลอกของญี่ปุ่นที่เข้ามาโดยตลอด30-40ปีที่ผ่านมานี้มันได้จุดสามารถจุดนั้นประมาณ10ปีแล้วในครั้งนั้นผมได้มีส่วนร่วมโดยตรงครั้งนั้นมีการเจรจา FTA กับญี่ปุ่นผมในฐานะของผู้ดูแลฝ่ายไทยได้เจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและฝ่ายอื่นเราสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในกรอบของอาเซียนนั่นคือเจมส์ปาผมได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนและผู้ประกอบการใหญ่ๆและผู้ประกอบการขนาดในขนาดกลางที่ผมมีจำนวนมากนั้นครั้งนั้นเป็นการเจรจาที่เรียกว่าเป็น breakthrough ทั้งสองสำคัญมากที่สุดของการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจากนั้นมาถึงวันนี้ผมได้ดูระหว่างการค้าระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดแต่ในวันนี้ผมจะเรียนว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเฟสที่3ของรอบ3ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นประการที่1ประเทศไทยในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เราต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเราต้องการที่จะยกระดับความสามารถแข่งขันของสินค้าที่ผลิตในประเทศของไทยให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นให้มันมีนวัตกรรมที่สูงขึ้นมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อุตสาหกรรมในอดีตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพียงอุตสาหกรรมที่การใช้แรงงานเป็นพื้นฐานแต่โลกในอนาคตนั้นเราต้องเพียงแค่การแข่งขันด้วยใช้ต้นทุนด้วยแรงงานนั้นไม่เพียงพอแล้วฉะนั้นนโยบายใหม่ของรัฐบาลโดยการนำของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและทางกระทรวงการคลังของประเทศไทยเรากำลังชิฟต์จากการผลิตอย่างแน่ดีไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งเรื่องมีเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเป็นหลักฉะนั้นด้วยนโยบายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายภูมิใจของ DIY ของไทยหลากหลายทีเดียวเราเริ่มให้ความสำคัญกับนักลงทุนญี่ปุ่นที่เริ่มให้ความรู้ความก้าวหน้าแก่ผู้ประกอบการไทยในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีเราให้แรงจูงใจที่สูงขึ้นกับการที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นนั้นสามารถถ่ายทอดวิทยาการให้กับนักลงทุนไทยอันนี้เป็นการค่อยๆชิฟต์จากอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมที่เรามุ่งหมายในการพัฒนาในขณะเดียวกันวันนี้ที่ผมมาพบทุกท่านผมมีการประชุมในครม.เรากำลังเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตที่เพียงแต่เป็นการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยและกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณเช่นที่สุสีบอและบางกุ้งแต่ขณะนี้เรากำลังใช้แนวความคิดของการสร้างกลุ่มการผลิตหรือที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์คลัสเตอร์ในความหมายของเรานั้นหมายความว่าเราต้องการสร้างกลุ่มการผลิตที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่บริษัทผู้ผลิตแต่รวมถึงผู้ประกอบการทั้งหลายที่มีในห่วงโซ่หรือว่าลูเชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาที่สามารถผูกกันเข้าแล้วเป็นห่วงโซ่ที่สามารถทำให้อุตสาหกรรมสามารถยกระดับความสามารถแข่งขันไปสู่ระดับสูงได้
ลักษณะเช่นนี้นั้นเป็นการเปลี่ยนวิธีการที่จะดั้งเดิมที่เพียงแค่ว่าดึงดูดนักลงทุนมายังเมืองไทยเพื่อการให้สิ่งจูงใจแล้วก็มาลงทุนและก็ผลิตก็ส่งแต่ในโลกในอนาคตนั้นการทำเพียงเท่านั้นไม่อาจแข่งขันได้ในความคิดของผมคิดว่าธุรกิจแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่พีต้องมีความคิดเชิงนวัตกรรมในเรื่องอินโนเวชั่นในเรื่องดีไซน์ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการค้าในรูปแบบต่างๆการค้าในเชิงของอีคอมเมิร์ซเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้นั้นเราเริ่มขนโนเข้ามาและมีความคิดในการจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเขตพิเศษหรือ special economic zoneในลักษณะของการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์การผลิตเฉพาะอุตสาหกรรมหนึ่งเช่นคลัสเตอร์ของเกษตรแปรรูปคลัสเตอร์ของยานยนต์คลัสเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์คลัสเตอร์ของฟาร์มาซูติคอลคลัสเตอร์ของอาหารคลัสเตอร์ของไอทีหรือดิจิทัลอีโคโนมีเป็นต้นการแบ่งกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ที่รวบรวมเอาสิ่งที่มีความจำเป็นในการสร้างความสามารถของกลุ่มธุรกิจขึ้นมาเนี่ยพอเราดีไซน์ออกมาแล้วเราถามตัวเองว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนเราตอบตัวเองว่าเราจะเริ่มจากจุดที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นจุดสำคัญนั่นก็คือบริเวณของรับใช้บังมักกะลุกที่พวกท่านรู้จักดีแต่แค่นั้นไม่พอเพราะของเขตบริเวณของรับใช้บังรับใช้บังกับมักกะลุกนั้นค่อนข้างที่จะเต็มแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มน้อยแล้วฉะนั้นเราเริ่มขยับไปย้ายขอบเขตของจังหวัดที่ครอบคลุมคลัสเตอร์ใหม่นี้ซึ่งเราต้องการเน้นในระดับของไฮเทคโนโลยีหมายความว่าเราจะเริ่มขยายขอบเขตจากรัชบังปัตตานีสู่ชลบุรีระยองปทุมธานีฉะเชิงเทราศรีราชาเหล่านี้เป็นต้นรายละเอียดนั้นทางบีโอไอจะให้ข้อมูลไปท่านภายหลังเมื่อเราขยายขอบเขตออกมากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างกลางถึงสูงสิ่งจูงใจที่รัฐบาลจะให้กับท่านตั้งแต่เรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีตั้งแต่8ถึง10ปีในเรื่องภาษีการยกเว้นตอนขาเข้าตอนนี้เป็นต้นแต่ในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างที่เราคิดว่าเราต้องการสร้างขึ้นมาเช่นอาหารที่เชิญนวัตกรรมการเรียนการเรียนภาระที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การแพทย์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีไฮเทคโนโลยีคอนเทนต์เราจะมีสิทธิพิเศษให้กับท่านซึ่งอาจจะขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีตั้งแต่10-15ปีเราจะมีการลดหย่อนเพิ่มเติมตามมาในภายหลังจะให้สิทธิกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาสามารถที่จะมีสิทธิในการมีที่ดินของตัวเองซึ่งเราเรียนนั้นเดียวกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันประเทศที่ต้องมีในเรื่องของการวิจัยที่ต้องอาศัยนักวิจัยระดับสูงซึ่งเราต้องการเหล่านั้นเข้ามาในเมืองไทยเราจะให้สิทธิพิเศษนักวิจัยเหล่านั้นหรือผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและสามารถมีพลเมืองประเทศคืออยู่ในเมืองไทยได้ตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่ในเมืองไทยลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการคิดและดีไซน์เป็นพิเศษวันนี้กรอบแนวคิดนี้จะเริ่มเข้ามาสู่ครอบครัวนอกจากคลัสเตอร์ที่ผมเรียกว่าคือซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเบสออนจากสิ่งที่เรามีอยู่ขยายขอบเขตออกมาผมก็ยังมีคลัสเตอร์อื่นเช่นคลัสเตอร์แปรรูปอาหารซึ่งจะกระจายไปตามแหล่งต่างๆที่มีมุมมองสูงสุดทุกประเภทนั้นเรื่องของ IT และดิจิทัลเบสเราต้องการเน้นเรื่องนี้โดยการเน้นไปที่2จังหวัดก็คือเชียงใหม่และภูเก็ตให้เป็นลักษณะของ IT และดิจิทัลเบสฉะนั้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหลายก็จะถูกจัดสรรให้คล้ายๆกับซูเปอร์คลัสเตอร์นั่นเอง
สิ่งเหล่านี้นั้นพรุ่งนี้ท่านอยู่ในเมืองไทยผมจะให้ท่านกระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลให้นะครับอันนี้จะเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้เมืองไทยได้ก้าวข้ามจากการเป็นปีอุตสาหกรรมโลเจกหรือวิเจกไปสู่สภาพที่เน้นเทคโนโลยีให้มากขึ้นนะครับทุกท่านแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็มีคลัสเตอร์ของการเป็นสิ่งทองและอื่นๆที่จะมีการกระจายไปตามแหล่งที่คิดว่าเหมาะสมโดยมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไปเลยเราเชื่อว่าด้วยสกีมใหม่อันนี้ในฐานะนักลงทุนท่านจะได้ประโยชน์ในฐานะประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์อันนี้เป็นสิทธิและประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศสิ่งที่เปลี่ยนแปลงข้อที่สองนอกจากเรื่องของคลาสเตอร์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ AEC ท่านทราบดีว่า AEC นั้นจะเกิดขึ้นแล้วในปลายปีนี้แต่สิ่งที่สำคัญมากไปก็คือว่าอยากให้ท่านหลับตาด้วยภาพรวมว่า AEC เกิดนั้นไล่มาตั้งแต่จีนมาที่สิงคโปร์ไล่มาตั้งแต่เวียดนามไปพม่าแล้วไปอินเดียประเทศไหนเป็นจุดตัดที่สำคัญในเชิงโลเคชั่นนั่นคือประเทศไหนมีบางคนกล่าวว่า Asia is rising Asia กำลังเติบโตไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้แต่คนในอาเซียนรู้ว่า Asia นั้นจะเติบโตอย่างที่เขาว่าไม่ได้ถ้าไม่มีข้อต่อที่สำคัญก็คืออาเซียนหรือ AEC ที่เกิดขึ้นAEC มีข้อต่อสำคัญมากที่เชื่อมโยงระหว่างตะวันออกไกลคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเอเชียทางด้านอินเดียสิ่งนี้คือจุดเชื่อมโยงทั้งสิ้นความสำคัญของอาเซียนและ AEC นั้นมาสะท้อนในลักษณะที่เวลามีประชุมนานาชาติในเชิงของอาเซียนบวก3คือมีอาเซียน10ประเทศบวกจีนบวกญี่ปุ่นบวกเกาหลีขยับสู่อาเซียนบวก6บวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียขยับไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ในอนาคตข้างหน้าจะมี TPP ของอเมริกาก็ตามถ้าไม่มีกลุ่มประเทศอาเซียนผมเชื่อว่าข้อต่อนี้ขาดหายไม่ได้แต่ในเวลาข้อต่อเหล่านี้มันกลายเป็นจุดศูนย์กลางของจุดแบบนี้และขณะนี้รัฐบาลแรงเห็นอนาคตในสิ่งนี้จึงได้คิดที่จะการลงทุนในเรื่องของการคมนาคมผู้ให้เกิดรายต่อที่เรียกว่า connectivity พยายามให้เชื่อมโยงจากจีนลงมาให้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์พยายามเชื่อมโยงจากเวียดนามบังลาวข้ามไทยมาไปสู่พม่าเพื่อที่จะไปต่ออินเดียด้วยยุทธศาสตร์เส้นทางคมนาคมเหล่านี้บวกกับการดีไซน์เส้นทางติดต่อระหว่างศูนย์กลางกับคลัสเตอร์ทั้งหลายที่จะกระจายอยู่ทุกประเทศนั้นทางรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เคยเดินทางไปติดต่อกับทางญี่ปุ่นบอกว่าเราจะให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นกำลังหลักในการสร้างระบบขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อได้ผมได้เสนอกับรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่านกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังบอกว่าเส้นทางที่เราต้องการมากเลยคือเส้นทาง East West Corridor หมายความว่าจะสามารถเชื่อมโยงจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกทางจีนนั้นสนใจเส้นจากข้างบนมาข้างล่างอันนั้นแน่นอนคือจีนต้องการเขาต้องการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากจีนรวมไปถึงสิงคโปร์ที่รัฐบาลการเสนอให้ญี่ปุ่นนั้นคือเส้น East West Corridorจะเป็นบนหรือล่างเส้นบนนั้นคือเชื่อมโยงจากมุกดาหารต่อจากลาวพาตะวันออกถึงเหนือไปที่แม่สอดตากซึ่งเป็นเขตสุดพิเศษแห่งตะวันตกทะลุไปทางอ่างในเส้นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ผมได้คุยกับตัวเองในคาราคุวันนี้และบอกว่าอยากให้ชวนญี่ปุ่นมาลงทุนตรงนี้ฝากท่านทูตด้วยคือเส้นทางตั้งแต่กาญจนบุรีทางตะวันตกของเมืองไทยผ่านที่เพชรบุรีราชบุรีผ่านกรุงเทพที่ราชบังทะลุเข้าแหลมฉบังมาตาพุดเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
ที่อยู่แถบนั้นเส้นทางที่เชื่อมโยงออกทะเลมาจากพุทธก็ได้ขนส่งไล่มาออกพม่าก็ได้ต่อเส้นทางไปทวายทางข้างล่างก็ได้เส้นนี้จะเกิดประโยชน์สูงมากกว่าญี่ปุ่นเองบางทีขาตุ้งเองครับสูงซะยิ่งกว่าชิงเงินเซ็นที่ญี่ปุ่นต้องการมาสร้างเหนือใต้จากชิงใหม่ลงมาเทียบกันได้ไหมแต่อันนี้อยู่ที่ท่านถ้าท่านสนใจเรายินดีสนับสนุนซัพพอร์ตแต่ถ้าท่านไม่สนใจเราจะทำเองดังนั้นฝากท่านทูตญี่ปุ่นให้ช่วยสื่อสารไปที่รัฐบาลกลางผมจะเดินทางไปด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาและตั้งใจว่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเมื่อผมพ้นจากไอ้ภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้ผมเตรียมว่าจะไปทั้งช่วงกลางตุลาหรือต้นพฤศจิกาก็จะชวนกลุ่มธุรกิจไทยไปที่นั่นกลุ่มท่องเที่ยวไทยไปที่นั่นฉะนั้นวันนี้ผมจะเชียร์ท่านเห็นว่าถ้าเมืองไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียการที่ท่านสามารถมาร่วมลงทุนและตั้งถิ่นฐานการประกอบธุรกิจที่นี่ท่านสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดไทยในประเทศไทยหรือส่งออกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เป็นเวลาที่ไปเขมรที่ไปเวียดนามหรือที่ไปพม่าหรือที่ไปสู่อินเดียเมืองไทยจะเป็นจุดและเป็นฮับที่สำคัญของการผลิตการเก็บคลังสินค้าโลจิสติกส์และส่งสินค้าออกไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องศึกษามากมายท่านคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ในสมองของท่านท่านเองนักธุรกิจที่ฉลาดจะต้องไม่เอาเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านฉลาดแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่สองสิ่งที่สามที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญพิเศษกับ SME ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ด้านเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะประเทศใหญ่แต่เพราะ SME ทั้งหลายเมื่อวัน25ปีที่แล้วผมเคยเดินทางไปร่วมงานของญี่ปุ่นในขณะนั้นผมที่ปรึกษาบริษัทประสงค์เจ้าชวนมาให้ผมไปที่ญี่ปุ่นไปในงานเสวนาของ SME ของญี่ปุ่นเองผมจำได้ผมไปทางใต้ของญี่ปุ่นไปชักชวนให้ผู้ประกอบการ SME นั้นเดินทางลงทุนในประเทศไทยในครั้งนั้นผมสังเกตว่าSME ญี่ปุ่นนั้นมีจิตใจที่เปิดเผยมากมีความซื่อตรงมากแต่เขายังมีความหวั่นเกรงไม่แน่ใจว่าจะเดินทางออกสู่นอกประเทศได้หรือไม่คุ้มไหมที่จะออกนอกประเทศเจโทในขณะนั้นต้องการสูงมากเลยที่ต้องการผลักดันให้ SME ญี่ปุ่นนั้นออกมาสู่อาเซียนจึงเชิญผมเจอผู้แทนอินโดนีเซียมาเลเซียไปร่วมงานในเจโทมีทั้งฟิลิปปินส์เลยมาณวันนี้ประเทศไทยเองก็คิดอยู่นั่นเลยเรารู้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่นั้นมาได้จาก SME ฉะนั้นการที่คุณมีระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของบริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดแต่ถ้าท่านคิดซะว่าเป็นการปลูกป่าการปลูกป่านั้นต้องมีต้นไม้หลากหลายชนิดเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วมันจะสามารถเป็นแหล่งที่สำคัญให้มันเกิดฝนทุกอย่างจะชุ่มชื้นแข็งแรงโครงสร้างเศรษฐกิจก็เหมือนกันเราต้องการเน้น SME ฉะนั้นเมื่อวันสองสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลมีแพ็กเกจออกมาในเชิงนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งแต่ที่น่าสังเกตก็คือวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มเน้น SME ในเป้าหมายแล้วก็การสตาร์ทอัพใหม่ธุรกิจใหม่ให้มันเกิดขึ้นมาในโซนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ในโซนที่เน้นเทคโนโลยีวิทยาการไม่เพียงแค่ SME ที่จะใช้ได้ลักษณะเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของญี่ปุ่นขนาดเล็กและกลางของญี่ปุ่นนั้นเทียบกับของไทยนั้นก็ถือว่าขนาดกลางแต่ถ้ามีความเหนือกว่าในเชิงเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตในเรื่องของโน้ตบุ๊กถ้าสามารถเล็งหาพาร์ทเนอร์ในเมืองไทยที่ดีได้ซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวผมจะให้นโยบายเป็นพิเศษทางอุตสาหกรรมยูไอให้หาคู่ค้าที่ดีให้กับท่าน
ผู้ค้าที่ซื่อสัตย์รับผิดชอบไว้ใจได้ให้การเรียนรู้ชื่อท่านเป็นเซกเตอร์เป็นอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้เราจะร่วมกับเจทรูผมร่วมมือกับทุกท่านที่ทำงานทุกสมัยเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มอบให้เจทรูไปให้เจทรูกับกรมสื่อสารอุตสาหกรรมของไทยเป็นคู่กันเพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับท่านจัดการมาชิงระหว่างท่านกับ SME ไทยในประเทศไทยและสำหรับสิ่งนี้เมื่อ SME ไทยเติบใหญ่ขึ้นมาท่านก็เติบใหญ่พร้อมๆกับ SME ไทยหรือว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าท่านไม่ได้ใจในเมืองไทยท่านถามทูตของท่านทุกสมัยถามประธานเจโทรที่ประจำประเทศไทยทุกสมัยถาม CEO ใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองไทยทุกๆบริษัทถามพนักงานญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยทุกๆคนว่ามาอยู่เมืองไทยเกิน5ปีแล้วอยากกลับญี่ปุ่นไหมเขาจะไม่อยากกลับนะที่ผมไม่ได้พูดเลยท่านอยากอยู่นานเกินไปอยู่นานเกินไปท่านอยากเวลาเขาอยู่เมืองไทยมีเมืองญี่ปุ่นหายญี่ปุ่นเต็มไปหมดตรงสุขุมวิทคนญี่ปุ่นอยู่เป็นหมื่นคนเวลาท่านจะไปตีกอล์ฟเวลาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยหาแค่ได้สักคนก็ยังยากอยู่ที่นี่ผมเห็นเพื่อนของผมประธานเจโตตีกอล์ฟมีแค่ได้สามคนเหมือนพระราชาไม่ว่าญี่ปุ่นเมื่ออยากจะไปญี่ปุ่นเพราะห้องหับเล็กอยู่ที่นี่สบายมากพอมาถึงเวลาต้องโอนย้ายกลับญี่ปุ่นแทบจะร้องไห้เลยอันนี้ท่านเป็นคือท่านถามได้เลยผมท้ายจะถามข่าวว่ามีการปฏิวัติท่านถามสหายญี่ปุ่นท่านได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยความสงบเกิดขึ้นคนไทยยิ่งแย่งแจ่มใสอันนี้คือการันตีได้ว่าเราดูแลท่านแน่นอนการท่องเที่ยวเป็นอีกอย่างที่ผมจะสนับสนุนSME ท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปไม่หมดขณะนี้นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอัตราเร็วจนหน้าตลกเพิ่มขึ้นปีนึงผมว่าเกิน 20% นะผมเป็นหนึ่งในนั้นถ้าอยากไปญี่ปุ่นที่ไหนอยากไปออนเซ็นที่ไหนอยากไปเรียวกังที่ไหนถ้าอยากไปถามญี่ปุ่นนั้นไม่รู้ถามผมแล้วรัฐมนตรีญี่ปุ่นถามผมเลยผมเริ่มต้นจากยูโซอินที่ฟูกูโอกะไล่ไปที่ฮอกไกโดลงไปที่ทางใต้ที่โกกุผมอาบน้ำแรกรับตั้งแต่หุบเหวถึงยอดเขาเลยอาหารญี่ปุ่นตั้งแต่ทานไม่เป็นหรือนี่เจอปลาดิบไม่ได้เลยฝากเด็กนักท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นสูงมากในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็มาเที่ยวเมืองไทยสูงมากเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพซะด้วยมีกำลังซื้อสูงมีมารยาทดีรักษาสิ่งแวดล้อมผมได้ขอร้องให้ทำการท่องเที่ยวและสื่อท่องเที่ยวสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพราะที่ที่ท่านไปเที่ยวที่เชียงใหม่เรานี้เนี่ยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับท่องเที่ยวไทยจริงๆที่มันมีแต่บางครั้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและท่องเที่ยวไทยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเราจะมีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ SME การท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยอยากให้มีการจับมือกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นตรงนี้จะมีการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่สูงมากของทั้งญี่ปุ่นและไทยผมมีโอกาสมาที่ได้ดูการคุยท่านนะครับผมมีบอกไทยอย่างนี้ว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คู่ค้าและคู่ลงทุนแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นคือการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนทางธุรกิจและหุ้นส่วนในเชิงของประชาชนผมอยากเห็นในเชิงของเศรษฐกิจนั้นยกระดับการเจรจากับเจสิทธิ์ธรรมดาที่มีกระทรวงต่างประเทศตัวกลางผมพูดไปแล้วว่าสิทธิ์ผลรัฐบาลของท่านจอดว่าอย่างนี้ยกกลับขึ้นมาไม่ใช่แค่กระทรวงต่างประเทศ
แต่ที่มีกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและอื่นๆเมื่อมีการประชุม JC ร่วมกันพลังจะสูงมากทีเดียวครอบคลุมหลายอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมดาวคิดนี้ถึงไม่ทะลุอาจจะเพราะว่าที่นั่นที่ญี่ปุ่นอาจจะคล้ายๆที่เมืองไทยคือบางกระทรวงก็ต้องการที่เจรจากระทรวงนั้นๆโดยต่างหากแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงมากถ้ามีการประชุม JC ระดับของชาติขึ้นมาและไม่เพียงเท่านั้นผมอยากให้ตัวญี่ปุ่นและตัวไทยเป็นหุ้นส่วนจริงๆทางธุรกิจผมเคยเป็นประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจกลุ่มในเมืองไทยมีการทำเวนเจอร์มีการลงทุนร่วมกับญี่ปุ่นนะเป็นร้อยๆบริษัทผมเห็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ยึดมั่นในสิ่งที่ตกลงกันไม่เคยหลอกลวงไม่เคยโกหกบอกอะไรก็ทำตามอันนี้เป็นลักษณะที่เด่นมากของธุรกิจญี่ปุ่นและคนไทยต้องการนักธุรกิจประเภทนี้ดังนั้นถ้าเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจได้มันก็จะนำไปสู่เป็นการหุ้นส่วนเชิงวัฒนธรรมคนไทยชอบคนญี่ปุ่นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วสบายใจคนญี่ปุ่นมาคนไทยแล้วสบายใจชอบคนไทยผมก็อยากให้คนไทยไปญี่ปุ่นนะมีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งระดับประเทศเศรษฐกิจธุรกิจและในระดับของประชาชนนะครับท้ายนี้ต้องขอให้ท่านอย่างสูงท่านนายกนะครับท่านเป็นสมาชิกจริงๆนะครับท่านเสียใจมากผมก็เสียใจมากวันนี้ไม่เป็นไรครับนะครับก็เท่ากับว่าผมได้เอาเมสเซจจากท่านนายกมาให้ผมนะแล้วโอกาสหน้ามีโอกาสผมเชื่อต้องมีโอกาสแน่นอนท่านนายกคงต้องได้เจอผมนะแล้วผมเชื่อว่าผมจะได้เจอคนแน่นอนที่ญี่ปุ่นนะครับท่านนายกจะพาได้ตลอดกับคุณท่านสุขสันต์ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับทำให้ได้เจอเราเข้าป่ากันได้พูดคุยกันรายละเอียดที่ผมพูดท่านขอได้จากตรงนี้อาชีพการตรงนี้หน้าตาให้ญี่ปุ่นอยู่แล้วเชิญท่านคุยได้ครับครับขอบคุณมากนะครับไปส่งท่านรองนายกที่เรากำลังจะมาที่สุดที่โดมอะไรพวกนี้มาสั่ง